ุ่มกรรชัยก็มาคอมเมนต์หลังเบียร์โพสต์ยอมรับปมภาพหลุดคนบันเทิงมาเต็มวีจะปุ้งปุ้ยแพรจ๋าก็มาหนุ่มกรรชัยโผล่คอมเมนต์หลังเบียร์โพสต์ยอมรับปมภาพหลุดคนบันเทิงคนดังมาเต็มจากกรณีเบียร์The Voice หรือเบียร์ภัสรนันท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดถึงเรื่องราวกระแสการปล่อยภาพลับหลุดที่เกิดขึ้นนอกจากยอมรับถึงภาพดังกล่าวเป็นตัวเองและเผยถึงที่มาภาพและบทเรียนครั้งนี้ทั้งยังขอโทษแฟนเก่าที่อยู่ในวงการบันเทิงวงการเพลงวงการเกมที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยล่าสุดตำรวจมีการจับกุมแฟนเก่านอกวงการของสาวเบียร์แล้วนั้นขณะที่ส่องคอมเมนต์หลังสาวเบียร์โพสต์เรื่องราวครั้งนี้ล่าสุดทั้งทาง IG และ Facebook พบว่ามีคนดังคนบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิหนุ่มกรรชัยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเบียร์ว่าชื่นชมน้องจากใจครับน้องเข้มแข็งมากพี่เป็นกำลังใจให้นะครับน้องเบียร์วีโอเลตก็เข้ามาให้กำลังใจเพื่อนว่า You do not deserve any of these Cannot imagine what you going through อ่านแถลงแล้วรู้เลยว่าแกสตรองมากเป็นกำลังใจให้นะเบียร์จ๊ะนงพนีก็ส่งกำลังใจด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจุลภาคปุ้งปุ้ยก็บอกว่าสตรองโดยเพื่อนบางคนอาทิแพรจ๋าเดอะวอยซ์ก็เข้ามาบอกด้วยว่าจากนี้เราจะพยายามตามซื้อของทุกอย่างที่เบียร์เป็นพรีเซนเตอร์จะแชร์และสนับสนุนเบียร์ตลอดเท่าที่จะทำได้จะไม่ยอมให้ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายโดนผลกระทบฝ่ายเดียวอีกต่อไปขอให้จากนี้เบียร์ดังมากกว่าเดิมงานเยอะๆและรวยมากกว่าเดิมคิดหวังสิ่งใดขอให้เบียร์สมปรารถนามีแต่ความสุขเข้ามานะเราไม่มีสิทธิ์ผิดหวังอะไรในตัวเบียร์เลยเบียร์เป็นตัวอย่างของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ดีแข็งแกร่งเป็นตัวของตัวเองถึงเราจะอายุมากกว่าแต่เราได้รับอินสปิเรชันจากความเป็นตัวของตัวเองของเบียร์เสมอเราภูมิใจที่ได้มาเป็นแฟนคลับของน้องและได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งไว้นะน้อง You are doing great I am so proud of you sending lots of love to you always โดยมีคนเข้ามาร่วมกดไลค์สนับสนุนจำนวนมากเป็นต้นสว.สมชายลั่นอย่าหาเหตุพักโทษทักษิณระวังคลื่นใต้น้ำกระทบรัฐบาลสมชายเผยกมท.สิทธิมนุษยชนสว.จ่อเค้นหมอถามอาการป่วยทักษิณลั่นอย่าหาเหตุพักโทษทักษิณระวังคลื่นใต้น้ำกระทบรัฐบาลวันที่23กันยายน2566นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวว่าในวันที่25กันยายนเวลา13นาฬิกาคณะกรรมาธิการกมท.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้เชิญผู้บัญชาการตำรวจผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาให้ข้อมูลตอบมท.กรณีการติดตามดูแลนักโทษระบบราชทัณฑ์จะสอบถามฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีการดูแลรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมา1เดือนแล้วเพราะถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องอาการป่วยนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไปตลอดจนครบ1ปีหรือไม่นายสมชายกล่าวต่อว่ากมท.จะสอบถามอาการป่วยนายทักษิณตามหลักสิทธิมนุษยชนคงไม่ถึงขั้นก้าวล่วงข้อมูลมากมายแต่ให้พอรู้เรื่องในบางระดับว่าอาการมีความน่าห่วงหรือเล็กน้อยสามารถนำกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้หรือไม่ตอนที่นายทักษิณเดินทางกลับประเทศยังแข็งแรงผลตรวจทางการแพทย์ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรรุนแรง
รวมถึงขั้นตอนการพักโทษของนายทักษิณหลังจากนี้จะกระทำได้หรือไม่หรือจะการแก้ไขหลักเกณฑ์การพักโทษหรือไม่จึงอยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนเพราะสังคมสงสัยเรื่องอาการป่วยของนายทักษิณว่ามีอาการป่วยหนักจริงหรือไม่นายสมชายกล่าวต่อว่าส่วนขั้นตอนการขอยื่นพักโทษเพื่อให้สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้นั้นกรณีนายทักษิณไม่อยู่ในเงื่อนไขขอพักโทษได้แม้จะมีอายุ70ปีขึ้นไปและมีอาการป่วยแต่ผู้ได้รับการพักโทษต้องได้ตามกฎหมายระบุต้องได้รับโทษมาแล้ว1/3นายสมชายกล่าวต่อว่านายทักษิณมีโทษจำคุก1ปีต้องติดคุกก่อน4เดือนจึงอยู่ในเกณฑ์พักโทษได้อย่างน้อยต้องรอไปถึงปลายเดือนธันวาคมนี้จึงจะเข้าข่ายได้พักโทษซึ่งการจะพักโทษได้ต้องเป็นนักโทษชั้นดีเหลือโทษไม่เกิน1/5แต่นายทักษิณเป็นนักโทษชั้นกลางติดคุกไม่ถึง1/3ไม่สามารถเลื่อนเป็นนักโทษชั้นดีได้นายสมชายกล่าวอีกว่าหากจะขอพักโทษโดยอ้างเหตุเคยทำความดีความชอบให้ประเทศขอให้ระวังเพราะไม่อยู่ในเกณฑ์ให้พักโทษได้เว้นแต่จะมีการแก้ระเบียบใหม่จากกระทรวงยุติธรรมอยากเห็นนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงเหมือนคนอื่นเช่นนายสนธิลิ้มทองกุลนายจตุพรพรหมพันธุ์นายสมชายกล่าวต่อว่าอย่าหาเหตุพักโทษถ้าโทษ11เดือนที่เหลือจะให้อยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือกลับบ้านตนไม่เห็นด้วยเต็มที่ควรกลับมาอยู่โรงพยาบาลราชทันให้มาช่วยงานแพทย์เจ้าหน้าที่ใช้ห้องพักชั้น9ที่เป็นของแพทย์เจ้าหน้าที่มีแอร์ทีวีอดทนอยู่จนครบ11เดือนเชื่อว่าสังคมรับได้ถ้ายังหาเหตุพักโทษหรือลดโทษถอยออกมาก่อนกำหนดระวังจะเป็นคลื่นใต้น้ำกระทบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่เคยประกาศจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักความยุติธรรมนายสมชายกล่าวรถถังจิตเมืองนนท์เปิดใจแล้วหลังแพ้ซูเปอร์เล็กลั่นขอโทษทุกคนจากใจรถถังจิตเมืองนนท์เปิดใจแล้วหลังแพ้ซูเปอร์เล็กลั่นขอโทษทุกคนจากใจทุกคนคงได้ดูแล้วมีความสุขแพ้ชนะขอให้เป็นเกมกีฬาหลังจบนัดหยุดโลกเมื่อนักมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์มีคิวขึ้นเดิมพันเข็มขัดแชมป์โดยรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ตกยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์เริ่มเกมยกแรกทั้ง2ฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธหนักเข้าใส่กันทันทีแต่ว่าช่วงปลายยกรถถังได้โอกาสสับศอกเข้าซูเปอร์เล็กเต็มเปาเรียกเลือดจากหัวของซูเปอร์เล็กจนกรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการก่อนจะให้ชกต่อมายก2ซูเปอร์เล็กเดินหน้าบดเข้าใส่ตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นและจังหวะเบียดวงในช่วงท้ายยกซูเปอร์เล็กงัดศอกเข้าซอกคอของรถถังถึงกับเอียงกรรมการต้องนับ8กระทั่งมาถึงยกสุดท้ายรถถังเดินหน้าบุกแหลกพยายามคลุกกวงในเพื่อสับศอกสั้นขณะที่ซูเปอร์เล็กต้องหันมาเข้ากอดคลุกกวงในแลกหมัดกันอย่างดูเดือดก่อนที่กรรมการรวมคะแนนให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดูเดือดถึง5หลังการชกตามมาด้วยดราม่ามากมายทั้งกรณีรถถังจิตเมืองนนท์ที่ต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์และสภาพซูเปอร์เล็กที่ใบหน้าจมกองเลือดแต่แฟนมวยอีกฝ่ายมองว่าการชกซูเปอร์เล็กเหนือกว่ารถถังอย่างเห็นได้ชัด
ล่าสุดรถถังจิตเมืองนนท์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุขอโทษจากใจครับพร้อมไลฟ์สดระบุว่าถึงทุกคนที่รอคอยดูมวยคู่นี้ระหว่างตนกับพี่ซุปเปอร์เล็กทุกคนคงได้ดูแล้วมีความสุขตนก็ดีใจแล้วแพ้ชนะขอให้เป็นเกมกีฬาพร้อมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดโดยต้องขอบคุณ FC ทุกคนและครอบครัวญาติพี่น้องที่ดูการชกไฟนี้แม้วันนี้ไม่ประสบความสำเร็จแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขอ่านข่าวซ้อเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซุปเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์